ปฏิปทาสูตรที่หนึ่งว่าด้วยปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่า เป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลดูกระาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่ไม่เป็นพระหูสูตรอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและเป็นพหูสูตร ดูการ,รภิกษุ์ทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและเป็นพระหูสูตรเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูการ,รภิกูุ์ทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและเป็นพระหูสูตรแต่ไม่เป็นธรรมกถึก อย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรและเป็นธรรมกถึกดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา มีศีลเป็นพระหูสูตรและเป็นธรรมกถึกเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกรรารภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกแต่ไม่เข้าสู่บริษัทอย่างนี้เธอชื่อว่า เป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกและเข้าสู่บริษัทได้ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา มีศีลเป็นพหูสูตรเป็นธรรมกรถึกและเข้าสู่บริษัทได้เมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูตรเป็นธรรมกรถึกเข้าสู่บริษัทได้ แต่ไม่แกล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูตเป็นธรรมกะถึกเข้าสู่บริษัทได้และแกล้ากล้า แสดงธรรมแก่บริษัทดูการ,รภิกษุ์ทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้และแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน อย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพรหูสูตรเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท และเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้ แกล,กล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่า อย่างไรหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทได้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวามิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึก เข้าสู่บริษัทได้แกล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวามิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แลย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบและเป็นผู้บริบูรณ์ ด้วยอาการทั้งปวงจบปฏิปทาสูตรที่หนึ่ง